เปิดตัวแล้ว Motorola Edge 2021ชูจุดเด่นเรื่องหน้าจอ Refresh Rate มากถึง 144Hz กล้องคมชัด108ล้านพิกเซลชิปเซต Snapdragon 778G บอดี้กันน้ำในราคาเริ่มต้นที่ 23,300 บาทเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi 10โทรศัพท์มือถือจอ 90Hz แบตเตอรี่ 5,000 ในราคา 5,900 บาทครบด้วยชิปเซต Helio G88 และกล้องหลัง50ล้านพิกเซลลำโพงคู่ก็มาเปิดตัวเทคโนโลยีตัวใหม่สำหรับกล้องโทรศัพท์มือถือ Oppo ในเทคโนโลยีล่าสุดพร้อมกับเซ็นเซอร์ RGBW รับแสงดีขึ้นกล้องซูมได้ไกล 80-200 มม.กันสัน5แกนและกล้องซ่อนใต้หน้าจอสวัสดีครับกับอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับแต่ก็ไม่ใช่ข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจไลค์แชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปและจะได้พลาดข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันด้วยนะครับมาที่ข่าวแรกเลยดีกว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของฝั่ง Motorola ว่าจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์ Moto Ace 2021ล่าสุดสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวนะครับได้มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยครับ Moto Ace 2021จะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด 6.8 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ที่มีค่า Refresh Rate สูงที่144Hz ช่วยในการทัชสกรีนเนี่ยรื่นไหลมากเลยทีเดียวยังมีค่า Touch Tapping Rate อยู่ที่576Hz ด้วยอันนี้คือความแม่นยำในการแตะหรือสัมผัสหน้าจอนะครับทำให้มีความแม่นยำและตอบสนองได้ดีฉับไวภายในนะครับขับเคลื่อนชิปเซตตัวแรงอย่าง Snapdragon 778G ประกบคู่กับ RAM ด้วยความจำ 8GBแล้วก็รอมด้วยความจำภายในตัวเครื่อง 256GB และมีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ใช้รองรับการชาร์จที่เร็วถึง 30 วัตต์เทอร์โบพาวเวอร์ด้วยใช้เวลาในการชาร์จเพียงแค่10นาทีก็สามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้ถึง9ชั่วโมงเลยทีเดียวครับด้านของการถ่ายภาพตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวแบ่งออกเป็นเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลแล้วก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีอัลตร้าพิกเซลที่ช่วยรวม9พิกเซลให้เป็นพิกเซลเล็กเนี่ยรวมให้เป็นพิกเซลใหญ่นะครับโดยจะทำงานควบคู่กับเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลแล้วก็ Depth Sensor 2ล้านพิกเซลนี่คือความละเอียดของตัวกล้องนะครับส่วนกล้องหน้าเป็นกล้องเซลฟี่ครับให้ความละเอียด12ล้านพิกเซลนอกจากนี้เจ้าตัว Ace 2021รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น Ready For ซึ่งจะเป็นการปรับโหมดการทำงานของสมาร์ทโฟนให้อยู่ในรูปแบบของ Desktop คล้ายกับ Samsung Galaxy ในรุ่นของ Samsung Dex นะครับรวมถึงระบบปฏิบัติการตัวนี้จะใช้เป็น Android ที่มีความคลีนคล้ายๆกับ Stock Androidแต่เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเพื่อตอบโจทย์ต่อการใช้งานให้สะดวกมากยิ่งขึ้นในชื่อว่า My UX สำหรับเจ้าตัว Moto Ace 2021รุ่นนี้เนี่ยจะเริ่มเปิดให้พรีออเดอร์ในต่างประเทศตั้งแต่วันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปในราคาอยู่ที่ประมาณ699ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 23,300 บาทในส่วนกำหนดการการวางจำหน่ายนะครับในประเทศอื่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้เราจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับมาต่อที่ข่าวนึงครับหลังจากที่มีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของ Redmi ที่กำลังซุ่มพัฒนาโทรศัพท์มือถือสเปคคุ้มอย่าง Redmi 10อยู่ในขณะนี้ล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวให้เราได้เห็นกันเป็นที่เรียบร้อยครับ Redmi 10จะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอแสดงผล 6.5 นิ้วแบบเจาะรูมาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plusใช้ยังมีค่า Refresh Rate 90Hz ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซตที่มีหน่วยประมวลผลจากค่าย MediaTek ในรุ่นของ Helio G88 ประกบคู่กับ RAM 6GB และ ROM 128มีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จเร็ว28วัตต์และรองรับระบบการชาร์จแบบย้อนกลับ9วัตต์ด้วยที่เรียกว่า Reverse Charging ด้านของการถ่ายภาพตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวแบ่งออกเป็นกล้องเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลอัลตราไวด์8ล้านมาโคร2แล้วก็กล้อง Depth Sensor 2ล้านพิกเซลส่วนกล้องเซลฟี่ให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลครับ Redmi 10รุ่นนี้โดยรวมแล้วสเปคค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ยังมีการเชื่อมต่อเครือข่ายในรุ่นของ 4G เท่านั้นบลูทูธ 5.1 ด้วยแบตเตอรี่ 5,000 ชาร์จเร็ว 18 วัตต์น่าสนใจมี3สีครับได้แก่สีคาร์บอนเกรย์สีเพเบิลไวท์แล้วก็สีซีบลูครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในต่างประเทศตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยแบ่งเป็น3รุ่นย่อยด้วยกันได้แก่รุ่น RAM 4GB หน่วยความจำ 64 จะอยู่ที่ 5,900 บาทนะครับหรือ179ดอลลาร์สหรัฐวางขายในสหรัฐนั่นแหละและรุ่น RAM 4GB หน่วยความจำ 128อยู่ที่199ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,600 บาทและ RAM 6GB หน่วยความจำ 128อยู่ที่219ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7,300 บาทเท่านั้นเองราคาต่ำกว่าหมื่นแต่สเปคค่อนข้างน่าสนใจสำหรับชาว Redmi นะครับมาต่อที่ข่าวนึงครับเราพาทุกคนไปรู้จักเทคโนโลยีกล้องตัวใหม่ของ Oppo กันบ้างว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีเทคโนโลยีตัวไหนบ้างให้ชาว Oppo ได้ใช้กันนะครับล่าสุดนะครับทาง Oppo ได้มีการจัดงานอีเวนต์ที่ชื่อว่า Oppo Feature Imagine Event
เป็นการเปิดตัวเทคโนโลยีเกี่ยวกับการถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนโดยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยมาตามกันเลยอันแรกคือเทคโนโลยีของ RGBW sensor ครับอันนี้คือเซนเซอร์ของกล้องในเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่ว่า Next Generation ของ Oppo ที่พัฒนาต่อยอดมาจากเซนเซอร์ของ Oppo R7 Plus โดยจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของการวางฟิลเตอร์สีแบบ Red, Green, Black แล้วก็ White ซึ่งจะช่วยให้การรับแสงนั้นดีขึ้นถึง 60% และลด Noise ได้มากถึง 35% ด้วยเช่นเดียวกันโดยเซนเซอร์ของ RGBW เวอร์ชั่นใหม่ตัวนี้จะถูกนำมาใช้งานในเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาสที่4ของปี2021หรือปลายปีนี้เนี่ยแหละอีกอันนึงก็คือ 85-200mm Continual Optical Zoom เป็นระบบการซูมของสมาร์ทโฟนที่จะมาช่วยการแก้ปัญหาด้านการถ่ายภาพระยะไกลโดยก่อนหน้านี้ Oppo เคยพัฒนาในเรื่องของการซูมไกลในรุ่นของ Reno 10X แล้วก็ Find X2 Pro ที่มีรองรับการซูม 10X แบบ Hybrid Optical Zoomระบบการซูมแบบใหม่ของ Oppo ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาซึ่ง3อย่างเลยทีเดียวครับได้แก่ Jumping Effect อาการสะดุดนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนระยะการซูมอันที่2ก็คือ White Balance Inconsistency การวัดค่าสมดุลแสงสีขาวที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมในแต่ระยะการซูมนั่นเองและอีกอันนึงก็คือ Digital Capping นะครับที่เป็นการครอปภาพแบบดิจิตอลเพื่อให้ภาพซูมนั้นซูมได้ไกลมากขึ้นแต่ก็แลกมาด้วยความละเอียดของภาพที่ลดน้อยลงนะครับโดยการซูมระยะไกลเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้การซูมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แม่นยำด้วยอีกเรื่องนึงก็คือ Periscope OS นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้การถ่ายภาพในการซูมระยะไกลนั้นนิ่งมากยิ่งขึ้นอีกอันนึงก็คือ2 Ultra Thin High Precision Aperture Glass Lenses นะครับขออภัยถ้าภาษาอังกฤษผิดเนาะตัวนี้เนี่ยจะขึ้นเลนส์ที่มีความบางเฉียบแล้วก็ช่วยลดการกระจายของตัวแสงช่วยเพิ่มคุณภาพการซูมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่เรียกว่า Continual Optical Zoom จะมีการโฟกัสภาพนะครับในระดับ 85-200mm ซึ่งถือว่าเป็นระบบการซูมที่ไกลพอสมควรสำหรับสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันระบบการสั่นแม้ว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในสมาร์ทโฟนสักระยะหนึ่งแล้วแต่สำหรับระบบการสั่นถึง5แกนเสมือนกับกล้องระดับโปรมักจะเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นในโทรศัพท์มือถือของ Oppo เลยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับ Oppo ก็สามารถพัฒนาระบบการสั่นถึง5แกนได้สำเร็จแล้วซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Redshift Sensor Routing แล้วก็ Sensor Shiftถึงเป็นระบบป้องกันการสั่นนะครับที่น่าสนใจแล้วก็มีคุณภาพที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถึง 65% เลยทีเดียวครับหากใครยังจำกันได้นะครับเคยเปิดตัวในเรื่องของเทคโนโลยีกล้องซ่อนใต้หน้าจอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือของ Oppo ในรุ่นทดสอบนะครับซึ่งล่าสุดนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ย Oppo ก็มีการพัฒนาในส่วนนี้มามากขึ้นด้วยนะครับทำให้เทคโนโลยีการซ่อนกล้องใต้หน้าจอของ Oppo นี้มีความเป็นไปได้จริงแล้วก็ใช้งานได้แมสมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันก็เรียกว่าเทคโนโลยีของ Oppo เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจในหลายๆส่วนทีเดียวนะครับก็มารอดูกันละกันว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนจะมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาในโทรศัพท์มือถือบ้างและเมื่อมีการนำมาใช้แล้วเนี่ยผู้ได้ผลประโยชน์ก็คือคนซื้อหรือคนใช้งานบริโภคอย่างเรานี่เองครับและนี่ครับคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาเรียกการในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วก็ดูเราต่อไปช่องเราใน Facebook Fanpage และผมจริงๆไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมาเรียกข่าวสารดีๆวันนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย